สามภาควันโตภูมิภัณฑ์คณะมังกรังกะรุมะเสนนะโมตัสสะภาควันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอันเมยังปัญจสิกขาปัฏฐปทังพันนามะเสปานันติปันตาเวรมณีอันทินันทานาเวรมณีกาเมสุมิทันตราเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัจฉปมาทัฏนาเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มากแปดประการคือการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีล5ให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานแล้วการสร้างสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องทำร่างจิตให้ผ่องใส
เป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาได้บุญดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องมีและก็มีให้มากด้วยมีบุญมากอุปสรรคน้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมากไม่มีบุญมีแต่บาปก็จะต้องทำให้ทุกข์ยากไปสู่บายจึงควรสั่งสมบุญทำบุญให้มากมากเคสตดี้วันนี้คุณแม่เป็นโรคเบาหวานต้องฉีดยายาวนาน 4-5 ปีแล้วขาก็รีบลงไปเรื่อยๆรีบลงไปเรื่อยๆทำให้เดินทางไปไหนมาไหนลำบากมากเพราะวิบากกรรมที่เลี้ยงสัตว์ส่งไปฆ่ามัดขาสัตว์ในการก่อนฆ่าสัตว์ด้วยเลี้ยงสัตว์ส่งไปฆ่าด้วยมัดขาสัตว์วิบากกรรมทั้งหลายเหล่านี้มาส่งผลทำให้ต้องขาลิบเบาหวานก็ให้ทำบุญทุกบุญศีลทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ปล่อยโคปล่อยวัวแล้วทิศบุญนั้นไปยังสัตว์ที่เคยเบียดเบียนเขาเอาไว้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะเป็นหายเพราะนั้นเราอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในใต้กฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ใต้กฎแห่งกรรมคือปลูกถั่วย่อมได้ถั่วปลูกงานย่อมได้งานทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีเราก็จะต้องรีบเร่งทำบุญเพราะกลัวต่อบาปบาปที่เราเคยทำเอาไว้ก่อนนี้แล้วเราเคยทำเอาไว้มากมายบาปเราก็ไม่รู้เหมือนพืชที่เราปลูกไปแล้วเราปลูกไปแล้วต้นมะม่วงต้นลำไยต้นเงาะต้นกล้วยมันก็พร้อมที่จะออกผลมันก็พร้อมที่จะออกผลเราก็จะต้องรีบเร่งทำบุญใหญ่ๆมากๆเป็นตบรันวิบากกรรมนั้นทำกรรมดีย่อมได้ดีก็ทำกรรมดีให้มากกรรมชั่วนั้นเปรียบเสมือนเกลือกรรมดีเปรียบเสมือนน้ำถ้าเกิดว่าเอาเกลือหนึ่งช้อนใส่ลงไปในแก้วเติมน้ำให้เต็มเกลือก็มีน้ำก็มีรสเค็มก็จางลงเมื่อน้ำหนึ่งแก้วเกลือหนึ่งช้อนนั้นเทลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเกลือก็มีน้ำก็มีแต่ความเค็มนั้นไม่มีเพราะว่าปริมาณของน้ำนั้นมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีบเร่งทำบุญให้มากเอาไว้แม้วิบากกรรมนั้นจะมีอยู่แต่ก็จะไม่สามารถส่งผลได้ด้วยกำลังบุญที่เราได้สั่งสมกันเป็นประจำ
ในทานในศีลในภาวนาและเราก็จะต้องเร่งทำบุญเพื่อเป็นเสบียงติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้ามีวันนี้มีพรุ่งนี้มาเลื่อนมาเลื่อนมีสิ้นเดือนมันไม่ได้มีแค่วันนี้มันมีวันหน้าจนทั้งถึงสิ้นเดือนและไม่ใช่มีแค่เดือนนี้มีเดือนหน้าเดือนโน้นเดือนต่อไปและสิ้นปีอาจจะเพิ่มเสียงเพิ่มการไหมครับว่าสมัยสูงกับพระสตรีสิ้นปีแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ปีนี้ปีหน้าปีโน้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นใจและไม่ใช่มีแค่ชาตินี้ชาติหน้าชาติโน้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมทั้งหมดนี้เป็นชีวิตของเราเป็นตัวเราเป็นลมหายใจของเราที่เราจะต้องเจอสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่ใต้กฎแห่งกรรมอยู่ใต้กฎแห่งไตรลักษณ์เพราะนั้นเราจะต้องมีบุญที่คุ้มครองตัวเราให้ปลอดภัยนอกจากทำทานรักษาศีลทำทานให้ทรัพย์สมบัติติดตัวไปรักษาศีลร่างกายแข็งแรงแล้วเจริญภาวนามีปัญญาแล้วเราก็จะต้องมีบุญช่วยชีวิตสัตว์ให้พ้นจากความตายสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้ำสัตว์บกให้เขาพ้นจากความตายบุญนั้นก็จะมาช่วยให้เรานั้นปลอดภัยทั้งในปัจจุบันชาตินี้ชาติหน้าปัจจุบันวันนี้เดือนนี้ปีนี้ปีหน้าชาตินี้ชาติหน้าชาติโน้นทุกชาติไปผู้มีปัญญาได้ฟังธรรมได้เข้าใจก็จะรีบเร่งทำบุญด้วยศรัทธาเพราะนั้นเราจะต้องมีศรัทธามากในบุญมีศรัทธามากในกุศลทั้งหลายทำอย่างต่อเนื่องเราก็ทำบุญกันมาตลอดการยาวนาน22ปี38วันนับใหม่ตั้งแต่38วันโดยมีอาโกเป็นประธานในนามชมรมปล่อยปลาบูชาเจดีแผ่ทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปล่อยปลายามเช้าขอทุกท่านได้รับฟังแล้วก็มีเฟซบุ๊กของพระอาจารย์ปัจจุบันก็มีซูมถ่ายทอดเสียงไปทั่วโลกให้กัลยาณมิตรผู้นำบุญผู้มีบารมีได้รับรู้รับฟังแล้วก็ทำบุญบุญย่อมเกิดขึ้นอย่างมากมายแทนที่จะไม่ได้ทำบุญกับได้ทำบุญแทนที่จะมีทุกข์กับได้มีสุขอย่างนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับอาโกอย่างยิ่งที่รับเป็นประธานทำให้มีเราไม่ต้องล้มลุกคลุกคลานมาอย่างปีติทุกวันขออนุโมทนาบุญกับอังโกและกลุ่มปลายบายามเช้าทุกท่านชมรมปลายพระบูชาเจดีย์เจ้าภาพปลายโพท้องหนึ่งตัวปลายปลา 1,200 กิโลกรัมวันนี้และเจ้าภาพที่ร่วมบุญออนไลน์รวมถึงท่านผู้มีจิตเริ่มใสศรัทธาหรือผ่านไปหลายวันมารู้ไม่เห็นทำบุญอีกเป็นต้นก็ขอให้อังโกและหมู่คณะทุกท่านจงมีอายุที่ยืนยาวแข็งแรงจะมีวิบากกรรมเก่าเลวร้ายอย่างไรแม้จะตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกรรมวิบากอยู่ใต้อำนาจกฎแห่งกรรมอยู่ใต้อำนาจกฎของไตรลักษณ์อย่างไรก็ขอวิบากกรรมนั้นตามไม่ทันกลายเป็นอโหสิกรรมก็ขอให้แม้จะตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ขอให้หน้าอ่อนบารมีแก่ยิ่งยิ่งขึ้นไปสวนกระแสบารมีเต็มที่รวยแรงรวยแซงอันดับหนึ่งอุปถัมภ์อันดับหนึ่งเป็นพระธรรมกายอยู่กลางพระธรรมกายอยู่กลางกายตลอดเวลากระดุสิบริยานทั้งนางามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมบัญชีอยู่ไหนบัญชีที่ดีอ่ะ
จ้าภาพปล่อยปลาวันนี้เดี๋ยวรอวันนี้วันเสาร์ที่13สิงหาคม2565ปล่อยโคท้อง1ตัวเจ้าภาพในแก่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยไกรมิตรสุภาพรเจริญวิทย์ธุรกิจและหมู่ญาติมิตรปล่อยโคท้องตัวใหญ่ๆ1ตัวขออนุโมทนาสาธุการสาธุเจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยนายแพทย์พรเทพพิศิราอัคิราลีลาสมวนแพทย์หญิงสิริวัลฐานโชติพันธ์เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดเด็กหญิงพิศิราลีลาสมวน13สิงหาแพทย์หญิงสิริวัลฐานโชติพันธ์24สิงหาปล่อยปลาไข่200กิโลกรัมทานทุบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยโดยบริษัทพารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลและครอบครัวด่านวณิชปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมตาทุ3คุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายตราวินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมตาทุ4บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยคุณแม่ศาสิลักษณ์พ่อมั่นทองเจือและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุ5บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยคุณพ่อสงวนเอื้อสุขกิจปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุ6บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวโดยกรมิตรอัมนิตตันสมบูรณ์กรมิตรโรเรนดาบินจากวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในวันเริ่มวันคล้ายวันเกิดปลายปลาไข่100กิโลกรัมสาธุ7บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยกรมิตรจักกันกรมิตรพักนางจิรจินและลูกหลานญาติมิตรจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย USA เนื่องในวันเริ่มวันคล้ายวันเกิดกรมิตรจักกันจิรจินปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมปล่อยกรมิตรจรูนรูปสมกรมิตรประนอมครูประเสริฐครอบครัวเครือหอมกรมิตรปิ่นพวงดอกไม้ครอบครัวสิริหงทองปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยกรมิตรพงศักดิ์เยียงสกุลกรมิตรนาฏิยาเสวตราคมปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม10บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยกรมิตรเกษมสุขพมรสถิตกลุ่มบ้านมธุระน้องตะวันบนดอยและเจ้าหน้าที่ภาคนครหลวง16ปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยตาพูนยายเหลียบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยตาภูนยายเหลียสาครสุกัญญาเพชรน้อยนุกูลนางเสี้ยนคุณประสิทธิ์ลัดดาธิดารัตน์พนิดาพร้อมครอบครัวและหมู่ญาติปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุอาราธนามหาปุจจริยาจารย์เห็นทัศน์สว่างช่วยกรุณาคุณบุญให้แก่ลูกหลานด้วยเราก็จะน้อมนำบุญนี้ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้สร้างวัดสร้างเรามาสร้างพระสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างศูนย์กรมิตรทั่วประเทศศูนย์สาขาทั่วโลกบวชพระบวชบาสุปฏิกาแก้บวชเนรปฏิบัติธรรมคุณธรรมมากมายก็ให้หลวงพ่อหายเดียวเร็วพันด้วยบุญที่ลูกๆทำดีแล้วทุกวันจงทุกประการเธออาราธนามหาปูชนียาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างอันมยังบุตรสานภาควันตุนอุปมันกนามกะรังกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโต
ตัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตตัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจไรสันเปลยเล่าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สัพเพสัตตาอเวราอนิงคาอภัยยาปัจจาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยโคนท้องและปลางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้ตัดพ้นจากความตายตัดพ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยตันตรูนใดใดเอียมาพ้องพันบาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกับทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลสักติดมีฤทธิ์มีแดงมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันในทุกๆบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่กำลังใจมีแต่ความสุขใจไม่มีประมาณในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีต่อเนื่องทุกวินาทีไม่มีถอนถอยขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้
ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปเป็นร่มโพร่มใสเป็นหลักชัยเป็นหลักใจเป็นที่พึ่งพาอาศัยน้อมนำใจลูกๆให้สว่างสวัยเข้าถึงร่างธรรมกายภายในกลามดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทอญเรียนเชิญเจ้าภาพมารับญาติมงคลพิเศษเพื่อประกอบพิธีทายชีวิตโกนต่อไปตั้งใจดีนะเราทุกท่านก็มีใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายเพื่อได้บุญมากๆแล้วก็ปีติกดลูกสู้ชูชันให้มากๆโสอันทรันโทสุขินโตวิรุณโอมพุนทัสสะสเนอโรโคสุขินโตโหหิสหัสสะเปหิยันติภิสาอันทรัตถาสุขินตาวิรุณหาพุทธัสสะสเนอโรคาสุขินตาโหหิสหัสสะเปหิยันติภิเตอันทรัตทาสุขินตาวิรุณหาพุทธัสสะสเนอโรทาสุขินตาโหนทัสสะหันตะเปหิยันติภิภวันตุสัมภมังคัลลารังคันตุสัมภันเทวันตาตัมภันพุนธานุภาเวนะสัทธาตุนทิภวันตุเตภวันตุสัมมังคัลลังระหันตุสัมภันเทวันตาตัมภันธัมมานุภาเวนะสัทธาตุนทิภวันตุเตภวันตุสัมมังคัลลังรังคันตุสัมภันเทวันตาตัมภสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีภวันตุเตอันตุอันตุอันตุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกาลพัฒนจินไตยทันใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเริ่มพรันขอให้มีสุขภาพบารมีที่แข็งแรงมากๆไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยยุ่งไขยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดการเกษมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณขอให้ผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟังหูไม่หนวกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไหลเลอะเหลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมาก120ปีแข็งแรงกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงเข้าคล่องว่องไวดูดีเหมือน20ปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปรวยเร็วรวยไวรวยแต่งดำเนินตลอดไปถึงที่สุดในธรรมเธอเราก็ไปเทปลากันนะวันนี้วันเสาร์เราเข้าถึงธรรมเทปลาแล้วขอให้มีปีติเราก็จะมีปีติก่อนทำกำลังทำหลังจากทำใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายใจเย็นๆนะใจเย็นๆน่าใจดีพร้อมหรือยังเอ่ยใจดีพร้อมแล้ว0 7 2ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมอันทุ
อันตุอันตุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้ราภิสูตรสมเด็จก็ถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมภิทาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นสาเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จให้โลกใบนี้สว่างสวยด้วยสว่างสวยด้วยพระธรรมกายทุกหย่อมย่าแม้นว่าฝั่งหนึ่งกลางวันฝั่งหนึ่งกลางคืนแต่ทั้งสองฝั่งนั้นสว่างจ้าเหมือนกันหมดด้วยพระธรรมกายจงทุกประการเทอญต่อไปเราก็เรียนภาษาโคเรียนบัพพารูไม่ยอมเรียนก็ต้องโคเรียนอีช่วงนี้ไปจะชิปโอเยนพาร์วอลชิปไซล์ขึ้นเยอะโทยินอิบิตาโซพานมาริวามูงโกกิชอนอิเบงกลอกลามุงพังแซงฮัมมิตาอีกครึ่งดอกคือมานิพาติเซโยโคโรนาพารัสรุอียานาชีโกอาโบจิมาเซโยคงคังฮาชีโกแห่งบอกฮาชีโกสมุทรชิบชิววันนี้เป็นวันเสาร์ที่13เดือนสิงหาคม2565ปล่อยโค1ตัวปล่อยปลา1,200กิโลกรัมออเดอร์รับบุญนี้มากมากด้วยการขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้บรรลุธรรมยารบุญเมอินยงสอฮามีนแห่งบุกเคชินกอชมิดาท่านทั้งหลายให้อภัยกันมากมากแล้วจะมีความสุขก็จะมีมาเมอินยงสอฮามีนเมียนซังยี่ชันเทอมกอชมิดาให้อภัยกันทุกวันแล้วสมาธิก็จะดีขึ้นเมียงช่างเงินขึ้นคืนดอกคือสาวสุขิสมิตาสมาธินั้นให้บุญใหญ่กับเราเมยินเมียงสร้างหาชิบชูคอยนั่งสมาธิทุกวันเมยินเมียงสร้างหาเมียงทางหมายโถตั้นธรรมิตาถ้าเกิดว่านั่งสมาธิทุกวันแล้วนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็จะได้พบกับธรรมะชิเบโซโตเมียงสร้างหาชิบชิโอโดยนั่งสมาธิด้วยแม้นว่าอยู่ที่บ้านโอนือปัมสำหรับคืนนี้คือพระอาจารย์จะให้พรอันยังฮิชมุสโยขอให้หลับโดยสวัสดีกุมเมสอบพุชานิมุมานาเซโยขอให้หลับฝันว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าอิลอนาโพนีแห่งบกฮาโกออกมันจังจะเจลจิกินพาราบิตาเมื่อตื่นมาแล้วขอให้มีความสุขขอให้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านชูนฮาโลเทจกินขีวันฮัมบิดาหวังว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอนุโมทนาสาธุการทุกท่านได้บุญมากๆนะใครที่ช่วยเก็บกระถางเก็บกระมังเก็บกระป๋องขอให้รวยล้นฟ้ามหาศาลตลอดกาลเถิดเป็นผู้บริหารไม่ต้องทำงานนั่งจ่ายงานแล้วก็รับทรัพย์ทำบุญอย่างเดียวจงทุกประการเถอเอาแค่นั้นพอไม่โลภมากทำ
นี้จะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมา